จมูกมอนเตอร์ว้ายอุ้ยเฮ้ยจะโดนกัดเอาถังสารเคมีตกใส่หัวอุ้ยเจ้าเหลืองเราจะเอาชีวิตรอดไปด้วยกันอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีประไปนะครับกับเกม Blue Monster Rainbow Survival เจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีฟ้าเอาชีวิตรอดจากเกมมรณะนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เหมือนจะมีแรงบันดาลใจมาจากแมป1ในเกม Roblox ที่ชื่อว่า Rainbow Friend ที่จะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเจอกับพวกสัตว์ประหลาดที่หลากหลายสีสันเจ้าตัวนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับเจ้าฮักกี้กันเลยนะเดี๋ยวเราจะลองนำเจ้าบลูมอนเตอร์ตัวนี้มาเอาชีวิตรอดในโหมดต่างๆพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะโอ้โหวุ่นวายไปหมดแม่มีหลายตัวละครรู้สึกว่าจะมีตัวอื่นที่มาจากเรนโบว์เฟนกันด้วยนะสำหรับโหมดนี้เราจะต้องอุ้ยอยู่ตรงกลมๆ มาอุ้ยระวังโอ้โหสามารถผักได้เฮ้ยฮักกี้ตกไปตายแล้วเพื่อนกลมๆครับผมผักไอตัวนี้ฮักกี้ทานนอสครับผมมาอมองอัดเฮ้ยแม่ผักกระเด็นคราวนี้ก็กลมๆหลบไปเจ้าเพื่อนสีเหลืองเฮ้ยอย่านะเพื่อนโอ้โหรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายเลเวลที่2ครั้งนี้เราจะต้องหุ้ยสัญลักษณ์นอนหลับไปโอ้โหล่วงตายกันเยอะเฮ้ยมีเจ้าป๊อปปี้ด้วยครั้งนี้ก็เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปนอนหลับผลักไปเฮ้ยมาอิมพอร์เตอร์ก็คือเราอุ้ยไอตัวนี้กำลังจะตกไปตายเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นภาพอะไรเอ่ยกระต่ายเฮ้ยผักทุกตัวโอ้โหเฮ้ยเหลือนิดเดียวครับผมเอ้าเจ้าฮักกี้โดนหนีบอีกแล้วเพื่อนเฮ้ยเจ้างูหลบไปอย่ามาครับผมผักเฮ้ยล่วงไปให้หมดเจ้าบลูมอนเตอร์สุดแข็งแกร่งกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนนะเราจะมาเล่นโหมดอื่นกันบ้างโอ้โหมีโหมดค่อนข้างจะเยอะแม่เหมือนจะเห็นเจ้าเบบี้เยลโลอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดที่2กันก่อนโอ้โหเป็นเกม AEIOU มาเลยเพื่อนมาเดินไปเฮ้ยแล้วก็ปึ๊บโอ้โหโดนยิงตายกันเยอะเจ้าบลูมอนเตอร์ต้องรอดชีวิตเฮ้ยอยู่แนวหน้าเลยเพื่อนมาไปต่อเฮ้ยจับหยุดโอ้โหไม่โดนนะผมเดี๋ยวว่ายังชิวๆเฮ้ยโอ้โหโคตรเสียวเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยรอดตายครับผมเลเวลที่2เฮ้ยมีความสามารถพิเศษครับผมมาได้เป็นอุ้ยความเร็วคูณ2ไปเลยจ้าเฮ้ยชาร์จพลังเฮ้ยปะโถเอ้ยเอาใหม่ความสามารถพิเศษต้องมาอีกรอบนึงเฮ้ยมีโล่ครับผมมาไม่เกรงกลัวละเพื่อนเฮ้ยชึบหยุดก่อนโอ้โหตายเรียบคราวนี้ก็กลางโล่ยิงมาดิโอ้โหไม่กลัวครับผมโล่แตกแล้วชึบเฮ้ยเจ้าเด็กหน้าโหดเหลือเกินเด็กปีศาจกลับบ้านกันก่อนคราวนี้ก็โหมดที่3กันหน่อยสิโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินเจ้าเด็กทารกเหลืองครั้งนี้ก็ต้องทำอะไรเอ่ยวิ่งหนีว้ายโดนกระสุนหลบอุปสรรคกันให้ดีนะครั้งนี้ก็เฮ้ยโอ้ยยากครับผมอุ้ยอุ้ยยิงมาแบบนี้แม่ไม่รู้จะแอบไหนว้ายเหลือตัวแบบว่า2ตัวเฮ้ยเพื่อนออกไปรับกระสุนหน่อยว้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดโคตรจะเย็นว้าวแม่เป็นโหมดที่โคตรยากเลยนะโหมดนี้เอาละเพื่อนตอนนี้ก็อุ้ยสนามใหม่เฮ้ยน่าจะหลบง่ายกว่าเดิมเอ้ยโอ้โหตายไปแล้ว2ตัวเจ้าเขียวกับเจ้าเหลืองว้ายถึงคิวของเราเอาละเรเวลที่2ตอนนี้ก็มาต้องแอบมุมให้ดีเฮ้ยต้องมองให้ทั่วว่ากระสุนมันอยู่ไหนเอ้ยยังไม่มีใครตายสักคนเฮ้ยวิ่งกันนัวไปหมดโอ้ยใจเย็นว้ายหลบกระสุนโอ้ยกระสุนเยอะว้ายเออ
โอ้โหตายเรียบคราวนี้ก็ต้องแบบว่ายืนแอบมุมตรงนี้ว้าวไอ้เขียวตายไปหนึ่งไอ้เหลืองไอ้แดงโอ้ยตัวแดงตายไปแล้วเพื่อนไอ้เกือบเป็นคิวเราอุ้ยเจ้าเหลืองเราจะเอาชีวิตรอดไปด้วยกันวิ่งพรานไอ้เหลือคนสุดท้ายกลับฐานกันก่อนเพื่อนตอนนี้ก็มาเล่นโหมดนี้กันเถอะเฮ้ยเจ้าอสูรสีแดงวาร์ปตายครับผมหุยต่อไปมาตรงนี้ระเบิดตูมจากนั้นก็มาตกมาตายครับผมเฮ้ยหมุนวนแบบอินฟินิตี้เฮ้ยปีศาจเขียวมาโดนระเบิดตูมหุยเจ้าฮักกี้นี่วาร์ปไปสลับกับไม้ครับผมแล้วก็ขึ้นบันไดโอ้จะเจอกับตัวอะไรเอ่ยโอ้ยเจ้านี่มาเอาระเบิดลงมาบึ้มไม่โดนนะผมนี่ตรงนี้แล้วก็อู้ยตูมหัวแตกเอาถังสารเคมีตกใส่หัวโอ้ยเฮ้ยชุบตีออกด้านข้างเฮ้ยเอามาตรงนี้ก่อนโอ้ยหัวสั่นหัวโยกแล้วก็เอาละสลับอุ้ยนี่มันไฟไนแอดเฟรดดี้เฮ้ยๆนั่นแหละแตกไปซะโหมดนี้สนุกเหลือเกินแต่กลับฐานก่อนนะตอนนี้ก็มาเล่นนี่โหมดใหม่อีกแล้วโหมดนี้คืออะไรเอ่ยรอบสังหารผู้คุมเกมย่าอุ้ยเจ้าบรูมอนเตอร์สังหารผู้คุมเกมเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนยิงนี่ต่อยตายโอ้เจ้าเบบี้สีเหลืองโอ้ยชกคอล่วงเอ้ยไอ้โหมดนี้ไม่ค่อยสนุกตอนนี้ก็ปลดล็อกโหมดใหม่ครับผมเฮ้ยเล่นกันเลยไปเลยจ้าเจ้าบรูมอนเตอร์กับอุปสรรคหยุดก่อนกระโดดไอ้ตายเอาใหม่เลยจ้าคราวนี้ก็ต้องดูให้ดีนะว้าวโอ้โหเจ้าบรูมอนเตอร์เก็บเงินอันนี้ก็ง่ายเกินโอ้โหด่านที่2ว้ายหนามไล่หลังกระโดดเอ้ยโคตรชิวผมจัดไปจะว่าไปรายละเอียดของน้ำเกมนี้นี่ทำได้ยอดเยี่ยมจริงเลยนะเออใช้ได้ไม่ผิดหวังหุยชึบโอ้โหมีเลี้ยวโค้งว้ายลูกตุ้มระวังเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาปลดล็อกหมดใหม่อีกแล้วเหมือนจะเป็นต่อสู้กับเจ้าอิมพอร์เตอร์กินตัวอื่นอย่าหุยกัดตัวขาดครับผมอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวจะกัดให้ตัวขาดสะบั้นอย่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกัดมันหรือนั่นแหละเหลือด้านบนอีกว้าวพลังกัดอย่าโหยตัวขาดครับผมเจ้าม่วงเฮ้ยโดนกัดคืนอุ้ยให้ตายเถอะมาอยู่ๆจะกัดก็กัดเฮ้ยงับไปตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยแม่ไปเล่นโหมดอื่นดีกว่านะยังมีอีกหลายโหมดที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะโหมดนี้ละกันอุ้ยเจ้าทารกเหลืองไล่ตามพวกผมโหมดอะไรวะเนี่ยหนีแล้วเฮ้ยจมูกมอนเตอร์ว้ายอุ้ยเฮ้ยจะโดนกัดยาเพื่อนงับขวางับซ้ายไม่โดนหรอกโอ้โหรอดชีวิตหน่อยว้ายอุ้ยเกือบโดนกัดตัวแยกตายซะ3ตัวอุ้ยโคตรสยองเดี๋ยวเราก็ขอปลดล็อกอีกสักโหมดหนึ่งนี่ท่าทางจะเป็นโหมดที่น่ากลัวอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยที่นี่โอ้น่ากลัวจริงๆเฮ้ยเป็นเกมเฮอร์เรอร์เลยล่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจะต้องออกจากบ้านหลังนี้เราก็เดินออกจากบ้านหลังนี้กันเถอะโอ้ยมีให้ปิดประตูเปิดตู้อะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ปิดซะเสียงดังเฮ้ยเข้าไปแอบใต้นี้ได้แสดงว่าต้องเจอกับตัวอะไรแน่นอนมาเปิดประตูครับผมโอ้นี่มันเฮ้ยบ้านสยองขวัญนะผมเป็นที่ที่แบบว่าคล้ายๆกับบ้านของแม่บ้านหนูที่เราเคยเล่นเลยนะดูสิไม่เจอกับของอะไรกันเลยเอแล้วจะมีสัตว์ประหลาดไล่ตามเราใช่ไหมเอ่ยคงจะเป็นเจ้าทารกสีเหลืองของอยู่ไหนหมดปั๊บปั๊บไม่เจอเอ้ยลงด้านล่างดีกว่านะโคตรสยองอะผม
หุ้ยกุญแจนี่แหละที่ต้องการนะผมไขประตูดูสิเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่มันสัตว์ประหลาดแดงเฮ้ยปิดประตูหุ้ยไปต่อไปต่ออืมกุญแจนี้ใช้ตรงไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหรู้สึกเริ่มจะขนลุกขนพองอู้ยอยู่ๆก็เปลี่ยนบรรยากาศเกมมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนละกันนะเอาละเปิดประตูอุ้ยเฮ้ยไอ้ทางออกโอ้โหเกือบโดนนะผมโอ้โหโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีโหมดการเล่นที่น่าสนใจมากมายกันเลยทีเดียวนะเกมนี้แม่โหมดน่ากลัวโหมดสนุกใครที่อยากจะลองก็สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูโหมดอื่นๆที่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ตีในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ